ของนายสมศักดิ์สุวรรณสุตริตเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เป็นปีที่3ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ